นี่มันแก้สถานการณ์ไปได้ไงไอ้ส่วนข่าวลือที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนเอาคุณบรรทูลล่ำซ้ำจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจึงเป็นไปไม่ได้เลยก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์ทำมาถูกทางแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจนกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนพิเศษไม่พิเศษทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมจะเกิดขึ้นจนกว่าที่ประชาชนเนี่ยจะไม่ยอมรับการบริหารการปกครองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวลือฮะจากกลุ่มที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศได้สร้างกระแสข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีจะมีการปลดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีออกนะครับแล้วก็จะเอาคุณบรรทูลล่ำซำซึ่งเป็นตอนนี้เขาเป็นอดีตประธานกสิกรไทยนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแทนกระแสข่าวลือนี้กำลังเริ่มเกิดขึ้นสุนัยจุลพงษ์พงษ์สะท้อนก็พูดเป็นนัยยะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นผมเรียนหุ้นส่วนนะผมเรียนท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูนะหุ้นส่วนดูกันมานานก็รู้แล้วผมเคยบอกเป็นไม่ได้หรอกมโนทำไมทราบไหมฮะกล้าพูดแล้วฝันถงคือหนึ่งประการแรกคนเหล่านี้อยู่ต่างประเทศจะมารู้ดีกว่าพวกเราซึ่งอยู่ในประเทศได้ไงมโนนะครับมโนอย่างใหญ่หลวงสร้างข่าวลือสร้างข่าวเท็จสร้างข่าวลวงซึ่งล่าสุดธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไปแจ้งความคดีมีคนปลอมทวิตเจอร์เขานะฮะสร้างข่าวลือขึ้นมาตอนนี้ประการที่สองทำไมล่ะผมถึงกล้าฟันธงว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่วิธีการดูนะหุ้นส่วนสามารถดูได้เลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงมันดูที่ว่ารัฐบาลบริหารได้ไหมพลเอกประยุทธ์มันบริหารได้ไหมทำให้ประชาชนสามารถพึงพอใจได้ไหมถ้าประชาชนพึงพอใจประชาชนก็ยอมให้ปกครองนะครับถามว่าจะมีการใช้อำนาจพิเศษปลดพลเอกประยุทธ์ในยามนี้ไม่มีหลักประเทศไหนยกเว้นมีประเทศหนึ่งที่ผู้นำไม่เฮงซวยจริงเลยสภาปลดเลยมีประเทศเดียวนะโดยส่วนใหญ่200กว่าประเทศไม่มีสุภาษิตจีนเรียกเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่มีใครทำไม่มีใครมาบ้างเปลี่ยนม้ากลางศึกโดยสถานการณ์ปัจจุบันการแก้ปัญหาโควิด-19 ปัจจุบันทำมาถูกทางหรือยังแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกในการแก้ไขปัญหาไม่ให้การแพร่ระบาดจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นหัวตัวใจกลางใหญ่เนี่ยเข้ามายังประเทศไทยรัฐบาลทำไม่ถูกแล้วปัจจัยภายในแบ่งเป็น2ส่วนนะการป้องปรามและกับการเยียวยาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูทำถูกไหมทำมาถูกแล้ว2ประการนี้ทำถูกทุกประการแล้วนะแล้วก็ใช้วิธีการยกระดับทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนให้ประชาชนเตรียมพร้อมและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่เหลือปรับเพียงยุทธวิธีเล็กๆน้อยๆเช่นเงินเยียวยาคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้ก็ปรับกลยุทธ์ให้เพียงพอให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ในประเทศ76ล้านคน67ล้านคนก็แค่นั้นเองนะครับการจะมาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแปรต้นซึ่งเป็นข่าวลือตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยจึงเป็นไปไม่ได้เลยคุณบรรทูลก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ที่ลาออกก็เพราะว่าอายุมากแล้วก็อยากจะไปปลูกต้นไม้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับพวกเราต้องเข้าใจนะปลายชีวิตของมนุษย์ความสุขที่ดีที่สุดไม่ใช่หมายถึงคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดคือต้องมีความสุขที่จิตใจคนที่สร้างข่าวลือสร้างข่าวเท็จนะครับขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เขามีความทุกข์เขาไม่รู้จะระบายยังไงเขาก็ใช้วิธีการระบายด้วยกันเล่นงานใส่ร้ายเนี่ยเขามีความทุกข์และเขานำเสนอมาให้พวกเราเอาความทุกข์มาให้กับพวกเรานะครับคุณบรรทูลเนี่ยเขาก็เริ่มตกผลึกทางความคิดนะครับก็อยากไปปลูกต้นไม้มีชีวิตอยู่ปกติเพราะเหนื่อยในสถานการณ์ปัจจุบัน
และเหนื่อยมาตลอดชีวิตซึ่งเป็นคนที่เก่งเป็นนักธุรกิจที่เก่งนะครับเรื่องของตัวบุคคลเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่เหมาะสมแต่เขาไม่สนใจจะลงการเมืองไม่สนใจจะมาเล่นการเมืองเป็นผมก็ไม่เอาทำไมทราบไหมฮะคนเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยเหมือนตกนรกท่านผู้ชมเห็นพลเอกประยุทธ์ไหมตอนที่แก้ปัญหาไม่ได้จากร่างดีสมาร์ทล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยก่อนจะมาแก้ปัญหาโควิดพร้อมกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ลาออกก็ไม่ได้เอาตรงๆเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่านโซเชียลมีแต่คนด่าได้เห็นใจเนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยผมย้ำเนี่ยเหมือนตกนรกเนี่ยในยิ่งเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่แม่นยำไม่มั่นคงนะครับวางกลยุทธ์ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีไม่มีวางระยะสั้นระยะกลางระยะถาวรไว้นะระยะยาวไม่เตรียมไว้เนี่ยเป็นล่าสุดอย่างที่ลุงตู่เป็นนะถ้าก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันเนี่ยมาแก้ปัญหาโควิดไม่ได้นะก็โอกาสที่จะมีคนใหม่มาแทนเป็นไปได้สูงตอนนี้มันแก้สถานการณ์ไปได้ไงไอ้ส่วนข่าวลือที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนเอาคุณบรรทุนล่ำซ้ำจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจึงเป็นไปไม่ได้เลยก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์ทำมาถูกทางแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจนกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนพิเศษไม่พิเศษทั้งตรงทั้งอ้อมจะเกิดขึ้นจนกว่าที่ประชาชนเนี่ยจะไม่ยอมรับการบริหารการปกครองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็บริหารไม่ได้เรื่องเลยคนก็บอกว่าคนนั้นจะมาเป็นมีคนนั้นจะมาเป็นคนนี้จะมาเป็นมีการคัดสรรคนนั้นน่าจะเป็นด็อกเตอร์อัมพลก็น่าจะมาเป็นอะไรนะนายกคนต่อไปจะเป็นคนนี้เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ไหวแล้วก็มีข่าวลือลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่ยอมรับเรื่องของการปกครองตอนนี้การแก้โควิดในทีมรัฐบาลโดยส่วนใหญ่แก้มาถูกทางเหลือเล็กน้อยที่ต้องแก้เป็นเรื่องดีเทลรายละเอียดกู้ไม่กู้เงินให้ใครให้และครบกลุ่มอาชีพไหมไม่ครบกลุ่มอาชีพจะทำยังไงต่อไปอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลต้องดำเนินการนะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่มากหรอกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าทำอย่างถูกทางย้ำอีกครั้งนะข่าวลือข่าวลวงข่าวเท็จเรื่องเปลี่ยนม้ากลางศึกจะเอาคุณบรรทุนล่ำซ้ำมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอัมพลกิติอัมพลจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์ย้ำในช่วงเวลานี้ไม่มีจนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าประชาชนจะมิยินยอมให้ปกครองขอบคุณที่บอกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ครั้งที่ใส่ชุดขาวเสื้อกาวที่เราภูมิใจรักษาเยียวยาโรคภัยให้แผ่นดินกี่ร้อยพันปัญหาเข้ามาเพราะไม่เคยชินบางครั้งน้ำตาร่วงรินแต่ต้องสู้ต่ออยากจะขอแรงคนไทยได้ไหมร่วมใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่โ
คนไทยยิ้มตายยังเคยใจทุกทีเมื่อมีคนไข้รายใหม่บั่นทอนเมื่อโรคร้ายต้องพรากชีวาขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจนั้นเข้ามาพร้อมรบเต็มบัตรราจากหัวใจนักรบเสื้อขาวรวมใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มตายยังเคยเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มตายเหมือนเคย